คอนเซปต์ของบ้านหลังนี้จริงๆคือป่าเล็กในเมืองใหญ่ถ้าลองดูรอบๆบ้านจริงๆจะแทบจะไม่เห็นส่วนไหนที่ไม่มีต้นไม้เลยชื่อเคนะคะตอนนี้คือเคเป็น Data Analyst แล้วก็เรียนอยู่ด้วย Data Analyst Coding อะไรมันก็ทำงานจากที่บ้านได้เนาะแล้วเรียนก็เรียนออนไลน์เพราะว่าด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ก็เลยจะเป็นคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บ้านค่ะบ้านตั้งอยู่ที่พระราม9นะคะที่หมู่บ้าน99 Residence คอนเซปต์ของบ้านหลังนี้จริงๆคือป่าเล็กในเมืองใหญ่ เราไม่จำเป็นต้องไปพักผ่อนที่ไหนค่ะคือเราทำงานที่บ้านก็เหมือนอยู่กับธรรมชาติเรามีเรียนที่บ้านเราก็เหมือนอยู่กับธรรมชาติแล้วที่สำคัญก็คือเรามีน้องหมาอีก7 ตัวอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่มีสเปซให้น้องหมาวิ่งเรื่องความปลอดภัยของน้องหมาก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันค่ะปกติถ้าสมมติว่าเรารีโนเวทบ้านเราก็ต้องเปิดหน้าต่างเนาะแล้วก็มีพัดลมแล้วก็ไล่กลิ่นออกอันนี้ก็คือไม่ต้องเลยค่ะสิ่งที่ตอนนั้นคิดเลยก็คือมันจะต้องเร็วมันจะต้องเข้ามาอยู่ต้องมีความรู้สึกว่าเข้ามาแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีสารอันตรายถ้าถามว่าหลังจากที่ทาเสร็จแล้ว impression คืออะไร impression คือรู้สึกว่าไม่ต้องซ่อมดีอะค่ะคือบ้านเป็นอะไรที่ต้องซ่อมตลอดเวลาตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยมีอะไรที่จะต้องซ่อมเลยตอนที่เราเปิดบ้านใหม่เราก็ต้องมีทําบุญขึ้นบ้านเนาะตอนที่เข้ามาทุกคนก็แบบเฮ้ยเพิ่งสร้างเสร็จไม่ใช่หรอทําไมไม่มีกลิ่นทําไมไม่มีอะไรเลยทุกคนแบบเฮ้ยทำไมบ้านสวยจังอันนี้ใช้สีอะไรก็คือมีคนถามตลอดค่ะ